ต้นมาเร็วมาช่วยกันจัดร้านเร็วเนี่ยนี่จัดร้านอะไรเนี่ยสายเนี่ยโบเออจริงด้วยสายแล้วต้นไปจัดจานตรงนู้นเนี่ยของเราเนี่ยสดสดใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะต้นนะนี่ลูกค้าก็มาแล้วแหละใช่ใช่อุ้ยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วดีเนี่ยปลาหมึกก็สดสดเลยเนี่ยกุ้งก็สดสดมีหมูยอมีไส้กรอกด้วยใช่พูดแล้วอยากกินเองเลยต้นจัดร้านเสร็จยังเสร็จแล้วโบเดี๋ยวไปเช็ดโต๊ะแป๊บนึงได้ได้ได้วันนี้จะขายได้สัก 2-3 พันมั้ยเนี่ยไปต้นไปยืนเต้นหน่อยดิเรียกลูกค้าเร็วเอาอีกแล้วเหรอเออให้เขารู้ว่าเราเปิดร้านแล้วไงมันเป็นกิมมิกขอดนตรีด้วยดา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 ลูกค้าครับตรงนี้ครับมามาค่ะร้านยำอร่อยอร่อยเปิดแล้วค่ะร้านยำบัวต้นเนาะแซ่บมากครับแซ่บมากแค่กลิ่นนี้ก็คือน้ำลายแล้วใช่ลูกค้ามาเร็วมามามาอุ้ยมาแล้วต้นมาแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วขายยำเหรอคะใช่ค่ะน่าทานจังเลยงั้นเอายำรวมมิตรค่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะหน้าไม่คุ้นเลยใช่อยู่ซอยนี้แหละจ้ะแต่พี่ไปทำงานไม่ค่อยได้ออกมาทานหรอกค่ะจะบอกว่าร้านเราอร่อยมากเลยค่ะมานี่เรากลับบ้านคะพี่ไปทานที่บ้านดีกว่าค่ะได้เลยค่ะเอาเผ็ดไหมครับเอาแซ่บเอาแซ่บๆนะคะทานได้นะคะหวานนิดน้ำเปรี้ยวหน่อยน้ำปลานิดเอาอร่อยอะค่ะน้องโอเคได้เลยค่ะ อร่อยมากอร่อยมากวันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยมากสุดๆเลยค่ะกินแล้วมันเลยต้นต้นเตรียมถุงเลยเพื่อนได้เลยน่ากินมากเลยค่ะดูสีดิลูกค้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเท่าไหร่คะน้อง50บาทครับได้ค่ะถ้าอร่อยมาอีกนะครับได้เดี๋ยวพี่มาอุดหนุนใหม่นะครับได้ค่ะอุ้ยดีจังเลยอ่ะเช้านี้ได้แล้วถุงหนึ่ง50บาทเห็นไหมหลักต้นบอกแล้วถ้าเรามาเร็วเราก็จะลูกค้าเร็วสุดยอดเลยรับยำไหมครับยำแซ่บๆครับอร่อยอร่อยเลยนะคะครับร้านยำแซ่บโบต้นใช่แล้วค่ะฟิวน่ากินอ่ะฟิวกินไหมกินสิพี่ฟิวงั้นเอายำมาม่าไหมน้องฟิวได้ค่ะเอายำมาม่าสองพี่ค่ะทานี่นะคะครับผมเอาเผ็ดไม่เผ็ดครับเอาปานกลางค่ะโอเคครับได้ค่ะน้องบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะหน้าคุ้นๆมากเลยบ้านอยู่นี่ค่ะพี่ใช่ค่ะตอนนี้ค่ะอ๋อค่ะเชิญนั่งเลยครับได้ค่ะแล้วเท่าไหร่คะพี่จานละ50บาทโอ้ได้ค่ะต้นเดี๋ยวนี้มีแต่ลูกค้าขาประจำนั้นเลยเนาะลูกค้าขาจรหายไปไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะสีหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวก็น่าจะมีแหละเราเลยแบบว่านะอดแบบเสร็จพิเศษเลยอ่ะนั่นแหละดิเดี๋ยวก็มาต้องมีมาแหละฟิวทำไมเวลาพี่เขาขายอ่ะต้องถามลูกค้าด้วยว่าบ้านเราอยู่แถวนี้หรือเปล่าเขาถามทำไมพี่ฟิวไม่เข้าใจเลยนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่เข้าใจพี่คะขออร่อยอร่อยนะคะแซ่บๆล่ะคะพี่ได้ค่ะน้องใจเย็นๆนะคะรอแป๊บนึงจานแรกเสร็จแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยได้ได้ได้ก้อนไวไวไวเร็วเร็วลูกค้าหิวแล้วเนี่ยได้แล้วครับอุ้ยพี่ฟิล์มดูนี่เครื่องเยอะมากเลยอ่ะใช่น้องฟิวน่าทานมากเลยอ่ะฟิวเอาก่อนไหมได้พี่ฟิล์มโอ้โหกุ้งเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นปลาหมึกเลยอ่ะน้องฟิวชิมเลยชิมแล้วนะคะเป็นไงน้องฟิวอร่อยปะอร่อยมากเลยพี่ฟิล์มรสชาติเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบก่อนใช่ไหมเป็นไงครับน้องอร่อยไหมครับอร่อยค่ะพี่ร้านนี้สุดยอดมากมากินบ่อยๆนะคะถ้าอร่อยอย่างนี้ค่ะต้นมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วจานวางเลยมาไปเสิร์ฟเลยต้นจานที่สองมาแล้วครับพี่ฟิล์มมาแล้วน่าทานเหมือนเดิมเลยน้องฟิล์มชิมเลยพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมเลยฟิล์มเผ
ผ็ดกำลังดีด้วยเนาะใช่เผ็ดไม่มากสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีค่ะเพราะงั้นผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยแวะมาเยี่ยมพี่เดือนหน่อยเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีจะทูทานอะไรมาหรือยังยังเลยครับพี่เดือนลงรถมาเนี่ยก็แวะมาหาพี่เดือนก่อนเลยเป็นคนแรกเนี่ยครับงั้นเหรอหิวอะไรหรือเปล่าล่ะหิวมากเลยครับตอนนี้อยากกินยำมาครับพี่เดือนไม่รู้ว่าแถวนี้มีร้านขายยำบ้างไหมอ่ะผมอยากซื้อไปกินนี่สิทูตรงทางโค้งนั่นน่ะร้านเขาอร่อยมากเลยนะถ้าทูอยากกินอ่ะก็ออกไปซื้อสิโอเคงั้นเดี๋ยวผมออกไปซื้อนะครับพี่เดือนจะทานด้วยกันไหมเดี๋ยวผมออกไปซื้อให้เอาไว้พี่ถุงหนึ่งก็พอได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนจ้าร้านอยู่ตรงไหนบอกหัวมุมหัวมุมอ๋อตรงนี้นี่เองป้าต้นใครอ่ะไม่คุ้นหน้าเลยเรียกนี่เรียกใครเออเรียกขายของยำไหมครับยำไหมครับแซ่บๆครับเชิญทางนี้นะคะยำแซ่บๆอร่อยๆค่ะร้านโบต้นค่ะครับผมพี่ฟิล์มอร่อยจังเลยอ่ะจริงด้วยน้องฟิล์มเนี่ยพี่กินใกล้หมดแล้วเหมือนกันเลยพี่ฟิล์มพี่ขอชิมกุ้งก่อนร้านยำตรงนี้นี่เองรับอะไรดีคะเอายำสองถุงครับผมเอาเผ็ดปกติแล้วกันโอเคครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยอะค่ะใช่ไม่คุ้นหน้าเลยครับอ๋อเปล่าครับบังเอิญผมมาเยี่ยมญาติแถวนี้ครับผมมาจากต่างจังหวัดต้นมาจากต่างจังหวัดว่ะเอาไงดีเหมือนเดิมเปล่าเดิมรับรสชาติยังไงดีครับเอาอร่อยอร่อยครับถุงนึงก็เผ็ดปกติก็ได้อีกถุงนึงขอแซ่บๆเลยโอเคครับได้ค่ะได้ค่ะฟิลเห็นป้าพี่เขาถามแล้วว่าพี่คนนั้นมาจากไหนจ้าพี่ฟิลถามรอบเลยพี่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะฟิวว่าเขาจะถามทำไมหรือว่าพี่เขาจะเก็บข้อมูลลูกค้าพี่ฟิวว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าน่าจะจริงเหรอฟิวถามตลอดเลยมาเที่ยวแถวนี้บ่อยป่ะครับเนี่ยอ๋อไม่ครับนานๆทีจะมาครับสักปีนึงครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยอ๋อครับผมนานๆทีมาดูน่าทานมากเลยนี่แสดงว่าต้องเปิดมานานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับเจ้าเก่าเลยแหละโหยแค่เสียงก็แบบน้ำลายไหลนี่ลูกค้านี่ลูกค้าพี่ขอทำไมครับพี่อันนี้อ๋อมันเป็นเทคนิคครับผมโอ้แล้วมันจะช่วยให้อร่อยขึ้นเหรอครับผมให้ลูกค้าได้ยินครับโอ้เรายำอยู่นะนี่แซ่บใส่ถุงใช่ไหมครับครับผมโอ้เสร็จแล้วครับเท่าไหร่ครับ2ถุง2ถุง400ค่ะครับผมฟิว2ถุงเขาขาย400เลยเหรอ400แล้วพวกเราอ่ะของเราจานละ50เองนะอุ้ยเขาโดนโกงป่ะนะทำไมพี่เขาขายแพงจังอ่ะนั่นสิน้องฟิวก็เหมือนของเรานี่แต่ทำไมมันถุงละ200เลยอ่ะเท่ากันด้วยนะเดี๋ยวว่าพี่เขาสั่งพิเศษไม่นะฟิวมันก็ปกตินะฮะ2ถุง400เลยเหรอครับใช่ค่ะราคาปกติของร้านเลยค่ะอ๋อนี่ถุงละ200เลยเหรอใช่หูยทำไมของที่กรุงเทพแพงเงี้ยครับไม่แพงค่ะนี่ก็ราคาปกตินะคะถ้าพิเศษอ่ะ250นู่นเนาะต้นเนาะใช่นี่ถูกสุดแล้วโอเคครับผม400ก็400อ่ะนี่ครับขอบคุณครับถ้าอร่อยมาอุดหนุนอีกนะคะขอบคุณครับหูยเป็นไงโบนานๆจะมีขาจรหลุดมาสักทีอ่ะสบายเรา2ถุง400ฟิวนี่พี่ว่าแล้วทำไมเขาถึงถามว่าเนี่ยเราอยู่ไหนถ้าคนแปลกหน้าขายแพงนี่เองฟิวใช่พี่ฟิล์มถ้าคนอยู่ในหมู่บ้านอ่ะเขาก็ขายถูกมีอย่างนี้ด้วยเหรอโหกรุงเทพขายยำถุงละ200เลยเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกค่าของชีพผมคงจะแพงมั้งพี่เดือนครับยำมาแล้วเตรียมการไว้แล้วพี่เดือนทำไมที่นี่ขายยำแพงจังเลยอ่ะถุงละ200เลยอ่ะฮะถุงละ200เลยทุกครั้งนะพี่ซื้อถุงละ50เองไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมไปซื้อเนี่ยเขาบอกอ่ะถุงละ200มันก็เท่ากับถุงละ50ที่พี่เคยซื้อนะถูกเขามั่วหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เดือนอย่างนี้ไม่ได้ละไปร้านไหนพาพี่ไปหน่อยร้านตรงหัวมุมมาครับไปมันต้องเคลียร์ซะหน่อยละซื้อไม่ได้ไงถุงละ200พี่ซื้อถุง50บาทเองตรงนู้นนะครับร้านนั้นเลยร้านนี้เลยครับร้านประจำพี่นะก็ขายพี่ได้50บาทเองนะเอ้าเหรอป้าเดี๋ยวพี่ถามก่อนลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วพี่เดือนรับอะไรดีคะรับอะไรอะโบพี่ให้น้องมาซื้อทำไมขายน้องพี่ต้องถุงละ200เลยอะฮะเล่นน้องพี่เดือนเหรอก็ใช่ไงเนี่ยน้องพี่ให้น้องมาซื้อดูสิน้องบอกว่าถุงละ200ขายน้องพี่ได้ไง
แย่แล้วต้นทำไงดีอะนั่นสิน้องพี่เดือนเขาด้วยสิเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้เหมือนกันนะเห็นบอกมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมล่ะใช่ทำไงดีโมต้นทำไมทำแบบนี้อะขาประจำขาย50ดูได้ขาจรขายถุงละ200จริงด้วยพี่ทำแบบนี้ทำไมอะใช่คือว่าพวกเราอยากได้กำไรเยอะวันนี้อะครับพวกเราโลภไปหน่อยอะค่ะพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะที่ร้านอะควรมีราคาเดียวไม่ใช่มีหลายมาตรฐานแล้วก็หลายราคาแบบนี้ใช่ค่ะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันยำถุงละ200ผมนึกว่าราคากรุงเทพขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะคืนตังค์ให้นะคะต้นคืนตังค์ให้ไปเราขอโทษมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะขอโทษครับพี่ทำแบบนี้มันไม่ดีกับที่ร้านเองนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่มีแล้วพี่ก็จะไม่ได้เงินอีกนะเวลาขายพี่ก็ควรมีแค่ราคาเดียวแล้วก็แปะหน้าร้านให้ชัดเจนเลยไม่ใช่มีหลายราคาแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยพี่จะติดราคาไว้ที่หน้าร้านเลยพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพอดีว่าพวกเราโลภมากไปหน่อยอะค่ะต้องขออภัยแล้วขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็ดีแล้วพี่แต่ถ้ามีรอบหน้าอย่างพวกหนูสองคนจะไม่มาอุดหนุนแล้วนะค่ะพี่ฟิล์มกลับบ้านเถอะพี่ก็จะไม่อุดหนุนด้วยมาโก้กลับบ้านครับครับต้นต่อไปเราจะไม่โกงแล้วเนาะใช่เราจะขาย50 บาทตลอดทุกรายการเลยเราจะหาคิดแบบสุจริตใช่ไปเก็บร้านไปเก็บจานนู่นโอเคเต้นเลยนะเต้นได้เหรอเต้นไปเลยอะไรเนี้ยแต่